กัมพูชาเสียหน้าสองชาติไม่ส่งนักกีฬาแข่งอีสปอร์ตฟิลิปปินส์โวยเขมรหิวเหรียญแก้กฎวุ่นเพื่อให้ตัวเองเป็นแชมป์เหรียญทองซีเกมส์ดราม่าซีเกมส์ที่กัมพูชาครั้งนี้มีข่าวมาไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับล่าสุดสองชาติประกาศแบนไม่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันอีสปอร์ตในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือประเทศสิงคโปร์กับบรูไนเรื่องของเรื่องนะครับปกติเนี่ยในการแข่งซีเกมครั้งที่ผ่านมาเราจะใช้เกม ROV และ FIFA Online ในการแข่งขันแต่ในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าทีมจากไทยเนี่ยได้เหรียญทองทั้ง2เหรียญซึ่งกัมพูชาเนี่ยคงพิจารณาแล้วว่าถ้าตนเองส่งแข่งคงไม่ชนะแน่ๆหรือเปล่าจึงเสนอเปลี่ยนเกมเป็น Valorant แทนโดยอ้างว่าเกมเนี้ยเป็นที่นิยมมากในกัมพูชาเอ้าแบบนี้ก็ได้เหรอและเมื่อเรื่องที่กัมพูชาเปลี่ยนกีฬา e-sport จากเกม ROV และ FIFA Online เป็นเกม Valorant รู้ไปถึงสมาคม e-sport ของสิงคโปร์และบรูไนทั้ง2ประเทศเนี่ยจึงได้ออกมาประกาศถอนตัวไม่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้เจ้ากีฬา e-sport เกมนี้ก็อาจจะไม่สามารถจัดแข่งขันได้เพราะเหลือเพียง3ประเทศที่เข้าร่วมมีกัมพูชาอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แต่ตามกฎจะต้องมีทีมเข้าร่วม4ประเทศถึงจะจัดแข่งได้แล้วกีฬาอีสปอร์ตจะยังมีแข่งอยู่ไหมก็ยังไม่มีอัปเดตอะไรจากกัมพูชาออกมาซึ่งถ้าย้อนไปดูนะครับเจ้ากีฬาอีสปอร์ตเนี่ยได้เริ่มจัดให้มีขึ้นใน4เกมตั้งแต่ปี2019ที่ฟิลิปปินส์ตอนนั้นเนี่ยไทยได้2เหรียญทองและอีกครั้งใน4เกมปี2021ที่เวียดนามก็แบ่งกันไปนะครับคือไทยเนี่ยก็ได้2เหรียญทองเวียดนามได้4อินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์ได้ไปคนละ2เหรียญทองแต่กัมพูชาเนี่ยไม่เคยได้เหรียญอะไรเลยซึ่งก็มีผู้ที่ติดตามการแข่งขันซีเกมในครั้งนี้มองว่าถ้าตามข่าวนี้ก็เหมือนจะพยายามเปลี่ยนประเภทกีฬาเพื่อให้ประเทศตนเองได้เปรียบและมีโอกาสในการได้เหรียญทองหรือเปล่าเรื่องยังไม่จบแค่นี้นะครับล่าสุดเนี่ยประเทศฟิลิปปินส์เพื่อนรักที่พร้อมจะส่งนักกีฬาลงแข่งเกือบทุกประเภทต่อให้กัมพูชาเปลี่ยนมวยไทยเป็นกุนคาแมก็จะส่งหรือเปลี่ยนอีสปอร์ตเป็นเกมอื่นก็ยังจะส่งตอนนี้ออกมาโวยแล้วครับโดยนายอับราฮัมโทเรนติโนประธานโอลิมปิกแห่งฟิลิปปินส์ยอมรับว่าชาติตนเนี่ยไม่มีทางที่จะเอาชนะกัมพูชาเจ้าภาพการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ได้เลยแต่ฟิลิปปินส์ก็จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และหวังว่าเราจะทำได้ดีกว่าครั้งที่แล้วที่เคยคว้าอันดับที่4ซึ่งโอกาสขึ้นสู่อันดับ1เจ้าเหรียญทองของเราเป็นไปไม่ได้เลยและเป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะกัมพูชาในการเป็นเจ้าเหรียญทองครั้งนี้โดยมองว่าฟิลิปปินส์เนี่ยพ่ายแพ้ในศึกซีเกมไปแล้วแม้ว่าการแข่งขันจะยังไม่เริ่มด้วยซ้ำแถมยังได้รับคำเตือนจากสหพันธ์มวยไทยนานาชาติหรือ IFMAซึ่งได้เตือนเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับว่าห้ามไม่ให้ทีมเข้าร่วมแข่งขันและกุนคาแมเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลแต่ก็แปลกเนาะเพราะฟิลิปปินส์ยังยืนยันว่าจะยังส่งเข้าร่วมอยู่และถ้าเอาสถิติมาย้อนดูนะครับตอนที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ในปี2019ตอนนั้นเนี่ยมีชิงกันแค่530เหรียญทองแต่ตอนนี้กัมพูชาได้เพิ่มประเภทกีฬาที่ตนเองได้เปรียบเข้าไปเยอะมากทำให้มีการชิงกันถึง608เหรียญทองเลยทีเดียวแน่นอนครับคอมเมนต์แต่ละชาติต่างถล่มกัมพูชากันอย่างหนักว่าจะหิวเหรียญทองอะไรกันขนาดนั้นบางคอมเมนต์บอกว่าอยากเป็นเจ้าเหรียญทองจนตัวสั่นและอีกหลายคอมเมนต์บอกว่าคงคิดว่าจะได้เป็นเจ้าภาพครั้งแรกและครั้งเดียวเลยต้องโกยให้คุ้มส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวันHit Movieช่องเนี้ยมีแต่เรื่องสนุก